ไม่ทำงานเลยมึงก็ตีได้อยู่นะมึงไม่กัดกูเองเนี่ยคือมันไปสะดุดอยู่เลยนี่ดีดไม่ค่อยออกด้วยไอ้นี่เหนียวลองได้จิกอ่ะออกจ้ะอ๋อออกแล้วคันเหยียบ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 คันสู้สู้สู้โอ้ยดูตายตักเร็วตักปลาเร็วตักปลาตักปลาเดี๋ยวรุดเร็วเข้ามาดิออกตอนห่างสิตอนห่างยกโอ้ยเป็นไงเพื่อนเอาเรื่องดูครับผลงานครับไอ้สัตว์กล้ามะพร้าวโอ้ยเฮ้ยนึกว่าปลาไม่ได้แท้ไอ้จริงโอ้โหวัดต้องนานเข้าลึกอีกเหรอืมมีคลื่นจิบข้างในน้าไปก็ฟากๆอะไรโผล่อยู่ปุ๊บเข้าไปทางนี้มีคลื่นจิบข้างในอยู่นะรูทางซ้ายนะรูนนั่นเมื่อกี้มีขึ้นจิบอยู่มาสิต้องมาติดขอบต้องมาติดขอบดีทีเดียวปรับโหมดเลยมีขึ้นจิบอยู่รูนั่นนะย้ำหน่อยย้ำหน่อยแล้วนี่กัดยากสามไม้ไม่เอาก็ไปเอาแล้วอยู่แล้วได้ไซด้วยได้ไซด้วยวลาลีลูกไว้เฮ้ยตัดคอได้ดีเอาลงให้อยู่ล่างประมาณ4กว่าเอาลงให้อยู่ล่างยกยกตัวนี้ประมาณ4กว่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสนามชัยได้คลิปไหมได้คลิปไหมโอ้เพื่อนได้คลิปไหมได้ดิโอ้ยประมาณ4กว่าตัวนี้เฮียเอ้ยอะไรวะเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับเยี่ยมเยี่ยมแผงฤทธิ์ครับก็จริงๆนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราทำตามก็จะได้แบบนี้แล้วประมาณนักสามปลายๆครับตัวนี้3-4ลูกครับโอเคเยี่ยมยอดครับโอเคครับสุดยอดมาถึงหน้าสนามชัยใช่จริงๆวันนี้เป็นวันที่กัดยากถ้าเกิดว่ากัดง่ายเนี่ยวันนี้น่าจะเต็มเรือไงวันนี้มันกัดยากนะเพื่อนนะก็โอเคครับฝากเยื่อเยี่ยมไว้ด้วยครับโอเคครับพี่ปุ้ยโอเคครับรอเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนชาว TikTok นะครับก็ต
ัวนี้เป็นปลาคลองสนามชัยนะปลาที่นี่จะออกแนวสั้นแต่อ้วนครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณนะถ้าผมมองด้วยตาก็อยู่ประมาณ3กว่าฟาดครับแต่พี่ปุ้ยว่าประมาณ4โลปลาที่นี่มันหนักที่นี่จะเป็นออกแนวอ้วนสั้นนะครับตัวนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวก็ทำการปล่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะขาวเยอะมากเลยนะตัวนี้ขาวเยอะครับตัวนี้ครับดูครับจริงๆแล้วปลาทานเบื่อแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็เลยปล่อยให้เป็นแบบอย่างให้น้องๆรุ่นหลังๆได้มีตกกันนะครับไปพร้อมแล้วไปลูกเห็นไหมครับไปแล้วหล่อไหมบอกแล้วโคตรหล่อตาไม่หล่อแต่ว่าจิตใจนี่สุดยอดนะน้องๆ นะโอเคครับวันละลีครับ โอ้โหเต็มคาราเบลถ้ายืนตีก็ง่ายอ่ะเรื่องนั้นพอตาไม่ค่อยสบายไงผมไม่ค่อยได้ขับเองมาส่งเขาแล้วก็กลับไปดูพ่อตาอู้วี่อู้โอ้ยโอ้ยบินปลาบินน่ะชาโดว์บินปลาอ้วนปลาบินน่ะประมาณไซส์3ได้นะสุดยอดแล้วอ้วนปลาบินครับโอ้โหไม่ได้นะบินไปเลยบินไปเลยงามไส้จะหาเกียรติได้ฉายาใหม่แล้วอ้วนปลาบินเข็ดฟันเลยรู้นี่เสียวยังเข็ดฟันยังหน้าใสเป่งเลยพร้อมงัดแล้วบอกไว้ก่อนแต่ตัวนี้แข็งเหยื่อตัวนี้แข็งขาไม่ค่อยตีเท่าไหร่เลยเอาแล้วนี่โอ้โหช้อนใหญ่ป๊อปเลยช้อนโอ้โหเพื่อนปักช้อนโอ้ยกระโดดโอ้ใหญ่เลยนะมาปุ๊กกี้นี่อะไรวะเอ้ยไหนดูสภาพน้ำมาดูเลยสภาพยังดีอยู่ไอ้เพื่อนไปอยู่บนปากนี้เลยเพื่อนโอ้ยเด็ดเถะกูให้มันอยู่ในปากปลาเงินเอ้ยกระโดดนี่ขึ้นไปนู่นผันละผันละปากเยื่อนับปุ้ยไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเขาเรียกโอ้ผมได้ไปชั่วโมงได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงละตัวอุ้ยตามหือใหญ่ด้วยใหญ่เพราะเคยโดนกัดอยู่ตรงเสาไฟเนี่ยเคยโดนกัดอยู่เออใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยเออโอ้โหโอ้ยช่องนี้หลายช่องเลยหลายช่องใช่เหรอผมว่าช่องหนูนะกูบ้าพี่อ่ะกูจำไม่ได้ผมว่าช่องเมื่อกี้นี่แหละผมว่าช่องเมื่อกี้นี่แหละเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยมาแล้วใช่จริงด้วยมาแล้วโอ้ยนี่มันหื
ไม่ถ้าไม่ถ้าเมื่อกี้ถ้าวัดมาทางซ้ายอ่ะมีโอกาสพอดีไปวัดตามไม่นี่มันออกทางนั้นไงมันออกทางขวาปลามันว่ายออกทางขวาแล้วเราไปวัดตามมันเนี่ยถ้าเมื่อกี้วัดออกทางซ้ายอ่ะโดนถ้าเมื่อกี้วัดออกทางซ้ายอ่ะโดนไปเราไปวัดตามทิศมันพอดีโอ้ยใหญ่ตัวนี้เอาเรื่องเกิน4โลตัวนี้เกิน4โลแน่ๆมันเหมือนว่ามันกดเหลือแต่ว่ามันงับนี่แล้วนะมันงับแล้ววัดเนี่ยรู้ว่ามันมีแรงมันเหมือนเบ็ดมันไม่จิกเมื่อกี้เนี่ยคือมันกัดแล้วมันมาหาเราด้วยไงมันมาหาเราด้วยเราจริงๆในสมองมันไม่เอาตัววัดอย่างเดียวไงมันเมื่อกี้ถ้าวัดออกซ้ายอ่ะโดนเพราะว่าพอมันกดปุ๊บมันปลามันวิ่งไปทางหัวเรือและเราวัดไปทางหัวเรือเหมือนไปวัดตามทิศที่มันไปคุยแล้วอย่างนี้เราเกี่ยวขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้เกี่ยวใต้ท้องก็ได้แต่ก็คือถ้าทางที่มันดีก็คือต้องไปทางนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเราเกี่ยวข้างๆมันจะสกิปดีกว่าแต่เราเกี่ยวใต้ตูดได้ดูตีก็ตีเข้าใจแข็งหน้าดูเลยซ้อมมือเอาลูกหูยปลาช่อนนะน่ะปลาช่อนเห็นเลยโอ้โหไซส์ใหญ่อยู่นะเนอะไซส์ใหญ่อยู่นะเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปเหมือนดับพอดีเลยโอ้ยหลบก่อนอุ้ยทำบัตรอยู่ไหนนี่ไงต้นข้างหลังต้นนี่ไงหลุดละเก็บหรือปล่อยตัวนี้ปล่อยนะโอเคปล่อยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ได้คลิปหรือเปล่าต้องดับพอดีเมื่อกี้ไม่รู้ได้คลิปหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเฮียกดกล้องไว้เฮียจริงๆกดไว้มั้ยเนี่ยกดโอ้สุดยอดเลยนะเฮียจริงๆโอ้ใจแทบวายแม่งทิ้งดิ่งเลยโอ้แสบจริงว่ะติดยังไงวะเนี่ยตีซุ้มนี้หน่อยเมื่อกี้ตีไปมีอาการเนี่ยซุ้มเนี่ยผมตีไปดันติดไปวืบเลยเมื่อกี้ตีทีแรกก็ไม่มีนะทันไหมเนี่ยตีไปมันวืบเลยดันเหยื่อติดอีกหา
นี่ดันอุ้ยออกมานอกเลยใหญ่ตัวนี้ใหญ่น่าจะเป็นอีตัวตรงเสาไฟอ่ะใหญ่ตัวเนี้ยเห็นหัวเบลเลอร์เลยอ่ะหูยหาเอ้ยเดี๋ยววนออกมาอีกทีเดี๋ยวเราไปถึงตรงโค้งก่อนแล้วเดี๋ยววนออกมาอีกทีรู้แล้วว่ามันไม่ไปไหนมันอยู่แถวนี้ไม่ซุ้มไหนก็ซุ้มไหนใหญ่จริงหน้าตื้อฮะอะไรนะกัดถึงบางทีอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บมันก็เอาเลยอ่ะเหมือนพอได้เวลาหากินมันบางทีนะเอาแล้วโอ้โหโอ้โหนะแน่นอนจริงนี่มันปักวลลีแน่นอนจริงมันปักชนนะอื้อหือมาลองดูหน่อยนี่ครับเต่าบินเต่ากระโดดคือเต่ากระโดดนะครับตัวที่3แล้ววันนี้นะครับครับครับเต่าบินไปด้วยครับน้ำย้อนและน้ำขึ้นนี่แหละหัวน้ำขึ้นนี่เนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยหัวน้ำขึ้นเนี่ยต้มรู้หน้าตีเนียนๆนะรอบที่แล้วตีมึงขยับตัวเลยครับถ้าเข้าเนียนๆมีสิทธิ์เลยหาลูดีๆโอเคอีกทีชิดทางขวาตีชิดเลาะทางขวาโดนด้วยวะโอ้โหเอาแล้วอุ้ยส่งแล้วนะมันไม่โดนโอ้มีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยโอ้โหมีไซด์เลยอะตัวเมื่อกี้อะโอ้โหหล่นละพอรู้ว่ามีปลาหล่นเลยทีนี้